เรื่องต่อไปครับจะพาไปชมสวนวนิดาครับซึ่งเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งมีดอกไม้นานาชนิดกว่า200สายพันธุ์เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยครับสวนดอกไม้ที่เห็นอยู่นี้นะครับผมเป็นสวนของแม่ตุ้ยซึ่งเดิมเป็นคนจังหวัดชัยภูมิได้มามีครอบครัวที่จังหวัดศรีสะเกษก็จะตัดสินใจซื้อที่ดินขนาด50ไร่ซื้อมาในราคา6ล้านบาทเพื่อที่จะทำนาแต่ไม่ประสบความสำเร็จครับก็เลยได้ใช้ฝีมือในการชอบความสวยงามในการจัดดอกไม้ไปปลูกดอกไม้และเปิดร้านขายดอกไม้รับจัดพวงหรีดรับจัดกระเช้าดอกไม้จนประสบความสำเร็จสวัสดีครับแม่ตุ้ยครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะเป็นคุณแม่ชื่อเล่นชื่อตุ้ยแต่ชื่อจริงชื่อสายชนโพพัฒน์ค่ะเป็นคนจังหวัดชัยภูมิแต่มาเป็นเจ้าของสวนวนิดาจังหวัดศรีสะเกษอยู่ที่บ้านดอนสั้นหมู่8ตำบลพลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษค่ะสวนวนิดาตั้งชื่อตามลูกสาวแม่ตุ้ยมีที่มายังไงครับสวนวนิดานี้เริ่มเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะที่ไปที่มาก็คือแม่นี่เป็นเจ้าของร้านดอกไม้แต่พอดีเรามาทำค้าขายที่จังหวัดศรีสะเกษจากเราไม่มีอะไรเราก็มาได้อยู่ได้กินที่นี่เราก็เลยอยากตอบแทนบุญคุณคนชาวศรีสะเกษดูแล้วเราก็เลยอยากทำสวนดอกไม้ไว้ให้เพิ่นดูที่ว่าเพิ่นจะไม่ต้องไปไกลตามที่เรามีความรู้นะคะสวนดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกในเมืองร้อนอย่างบ้านเราเนี่ยมีดอกไม้อะไรบ้างครับจะมีพวกลิ้นมังกรแล้วก็บูซันเวียแล้วก็เป็นพวกสร้อยไก่ซีฟิไลอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่ขึ้นในสวนปีนี้ทำยากมากค่ะแล้วการนำดอกไม้เมืองหนาวมาปลูกที่ศรีสะเกษเนี่ยดูแลยากไหมครับถ้าปกติแล้วก็ถึงศรีสะเกษไม่ใช่เมืองหนาวแต่ถ้าเป็นระยะนี้มันก็หนาวนะทุกครั้งไปมาปีนี้ก็เจอกับธรรมชาติอีกแหละปีที่แล้วก็เจอน้ำปีนี้ก็มาเจออากาศไม่หนาวซะดอกไม้เราก็จะมีโอกาสไปไวเพราะว่าเขาร้อนเนาะร้อนมากค่ะแต่ยังไงก็กำลังทำให้ขึ้นดอกไม้กำลังสวยก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้รีบเข้ามาดูเร็วๆอย่างไรก็ขอเชิญคุณกันด้วยนะคะถ้ามีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมเพราะช่วงนี้ดอกไม้กำลังสวยค่ะน่าจะอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ค่ะให้รีบเข้ามาชมน้องเขาซะน้องเขากำลังสวยเบ่งบานขอบคุณแม่ตุ้ยมากๆนะครับผมที่ชวนผมไปดูน้องๆที่สวยมากๆแล้วก็กำลังเบ่งบานอยู่ตอนนี้นะฮะสเปคผมเลยครับแล้วดอกไม้เนี่ยจะเบ่งบานอยู่ถึงช่วงวาเลนไทน์ไหมครับทันค่ะแต่จะเป็นบางตัวค่ะจะไม่เต็มฟอร์มหมดสวนเหมือนช่วงปีใหม่ค่ะค่าเข้าชมอยู่ที่เท่าไหร่ครับตามปกติที่เข้าชมกันธรรมดานี่ก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่50บาทถ้าเป็นเด็กก็30บาทสำหรับใครที่อยากชมดอกไม้เมืองหนาวนะครับที่สวนวนิดาจังหวัดศรีสะเกษครับก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับที่บ้านเราไม่มีดอกไม้หรอกเพราะเราเด็กหมดแล้วเราเด็ดจริงเอ้าไปดูดีมีแต่ก้าน